ในช่วงค่ำคืนวันนี้ไปจนถึงสายๆวันจันทร์นี้มี NBA 5เกมนะครับก็เอามาพรีวิวกันในคู่ที่เอ็นจะไปทางชอบมากหน่อยก็คือตี50นาทีมีพลิแกนไปเยือนเบรเซอร์ที่ผ่านมานั้นพลิแกนชนะ2เกมรวดขณะที่เบรเซอร์แพ้มาทั้ง2เกมรวดแต่สู้ตั้งต่อเท่ากันได้1เสีย1คู่นี้เพิ่งเจอกันมาเมื่อวันเสาร์ปรากฏว่าพลิแกนเชือด105-103แต่ก็เจ๊งแต้มที่ลบ 6.5 นะครับโดยฟอร์มของทางฟากพอร์แลนด์เองเนี่ยได้อย่างเจอร์มี่กรันทำทั้ง34คะแนน3แต้มก็แม่นด้วยเพียงแต่ว่าทีมนั้นได้ไปเสียทั้ง19เทอร์โนเวอร์นะครับก็เลยหมดโอกาสที่จะชนะแบบพลิกล็อกไปเพลิแกนยังคงไม่มี2ตัวสำคัญเหมือนกันนะเดนจูเตเมอรี่กับเทรย์เมอร์ฟี่ขณะที่เบรเซอร์ขาด3ตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นถึงกับตัวหลักมากนักแล้วฤดูกาลนี้เบรเซอร์ก็ยังเป็นหนึ่งในทีมระดับไม่ได้ลุ้นเพลย์ออฟนะในความเห็นของผมอะเพียงแต่ว่าใน NBA เนี่ยการที่มาเจอกันแบบ2เกมติดอย่างเงี้ยมันน่าที่จะข่มใส่กันยากแหละคิดว่าเกมจะสูสีใหม่คู่ต่อมาตี50เหมือนกันบัคส์ไปเยือนบุคลินเนตส์บัคนั้นสู้ตั้งต่อสถิติจริงชนะ1เสีย1ส่วนบุคลินนั้นแพ้มา2เกมรวดแต่สู้ตั้งต่อก็1เสีย1โดยบุคลินเนี่ยแพ้แอตแลนต้าฮอคมา4แต้มแต่กินแฮนดิแคปไปแล้วก็มาเจอแมจิกล่าสุดโดนป้อนนะครับ15คะแนนก่อนแข่งนั้นเป็นรองอยู่ 11.5 บุคลินเนี่ยมีแคมโทมัสเป็นตัวหลักนะครับแต่พวกเขาคือหนึ่งในทีมเต็งบวยของฤดูกาลบัคส์เนี่ยเกมแรกก็บุกไปปราบทางฝั่งของซิกเซอร์กระจุยเลย 124-109 แต่เกมต่อมาก็เดินมาพลิกล็อกแพ้ชิคาโกบูล133-122นะครับมียานิสกับทางเจ้าเดมเป็น2ตัวหลักทำรวมกันเนี่ยประมาณ60แต้มปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาเป็นทีมที่เล่นทีมเยือนห่วยนะครับกินต้านได้แย่สุดอันดับ4ของลีกได้แค่17แล้วก็เสียไป26เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าคู่นี้การที่มิลวอกกี้เนี่ยยังขาดคริสมิดเดิลตันตัวสกอร์อันดับ3ด้วยแล้วบุคเล่นเล่นในบ้านด้วยน่าจะสู้ใจขาดเหมือนกันคู่ต่อมาแอตแลนต้าฮอคเจอโอเคซีทันเดอร์สถิติ2ทีมเนี่ย 2-0 เหมือนกันในการชนะแต่สู้ต้านต่อเนี่ยฮอคเจ๊งทั้ง2เกมขณะที่ OKC นั้นกินมาทั้ง2เกมฮอคปราบเพียงแค่บุคลินกับชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์แบบเจ๊งแต้มที่ 7.5 กับ 5.5 ขณะที่ OKC นั้นก็เพิ่งจะไปถล่มชิคาโกบูลมา114-95กินที่ -9.5 สบายเลยเกมแรกก็ปราบเดมอนาเกตสบายเหมือนกัน102-87นะครับเจกิจัสอเล็กซานเดอร์ยังคงเป็นตัวหลักของทีมคือเกมบุกพวกเขาเนี่ยเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่เกมป้องกันนะครับในช่วงสตาร์ทเนี่ยประสิทธิภาพดีที่สุดในลีกด้วยเพราะฉะนั้นบวกเอา2อย่างเนี่ยแล้วก็ฟอร์มของฮอคที่ชนะแบบไม่ค่อยน่าประทับใจส่วนอีก2เกมที่เอ็นเอียงก็จะมีตอนตี 2:30 ชอบไปทางเพเซอร์นะครับในการที่สู้กับซิกเซอร์ซึ่งยังไม่ชนะใครแล้วก็เจ๊งแต้มมาทั้ง2เกมเลยพวกเขายังไม่มีทั้งพอลจอร์ดไม่มีทั้งฝั่งของเขาอาจไม่มีตัวของอย่างเจมบีด้วยนะครับเพเซอร์นัดที่แล้วนี่ก็แพ้มานะคาริสเลเบิร์กก็เล่นห่วยแต่เพเซอร์เนี่ยพอแพ้ปั๊บในฤดูกาลที่แล้วจะกลับมากินแต้มหนต่อมาได้28นัดเสียแค่14แล้วก็เจ้า2แล้วคู่ปิดท้ายเนี่ยคริปเปอร์เจอวอริเออร์สทั้ง2ทีมกินแต้มมาทั้ง2นัดนะครับโดยทางฝ้าของคริปเปอร์นั้นเพิ่งจะเล่นงานเดวอนาเกสมา109-104กินแต้มที่บวก 7.5 ได้สำเร็จเพียงแต่ว่าทีมเนี่ยยังไม่มีคาวายเลนาร์ดแล้วก็เป็นทรงทีมที่เล่นสกอร์เกมต่ำมาเจอวอริเออร์ซึ่งฤดูกาลนี้อุ่นเครื่องก็ดีเกมในฤดูกาลนี้กินแต้มก็ดีเกมบุกก็ดูร้อนแรงเอาบัดดี้ฮิลมาประสานงานกับสเตเฟนเคอร์รี่นะครับพวกเขายิง3คะแนนแม่นที่สุดในลีกแล้วก็เรตติ้งในเกมป้องกันของวอริเออร์ในฤดูกาลนี้ก็เหนียวที่สุดด้วย2ปัจจัยนี้แหละก็เลยมองว่าวอริเออร์สแม้จะต่อเยอะหน่อยก็ชอบไปทางพวกเขานะครับสรุปรวมผมจะชอบบุคลินชอบเบรเซอร์แล้วก็ไปทาง OKC ส่วนอีก2คู่ก็จะมีอย่างเพเซอร์แล้วก็มีอย่างวอริเออร์นั่นคือความคิดเห็นเอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มของ Python VIP ครับ